สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอสสุไลมัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีน والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในช่วงของเรียนตับซีรกับอาจารย์อับดุลล์ะนะครับเมื่ออัลละเรียกผู้ศรัทธานะครับวันนี้นะครับจะอธิบายความหมายของคําว่าอัลซอบรแล้วก็เรื่องของอัลสัลนะครับพราเป็นคําศัพท์ศาสนาเป็นมุสลิฮชารุญย,ย,ยะเป็นคาศัพท์ที่หลักการศาสนากําหนดไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยเรียกว่าซอบรเราแปลว่าหลัก ขันติธรรมหรือความสบัดความอดทนกับคําที่2ก็คือคําว่าอัสสลห์นะครับซึ่งตรงนี้เราก็คุ้นชินมาพอสมควรแล้วสล์ซสลห์เราแปลว่าละหมาดแต่ว่าในการอธิบายความหมายที่อัลลอฮ์ทรงใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธาได้อาศัยความสบัดความอดทน ในการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮฺบะฮาวัตะลานั้นจะมีวิธีการหรือมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับพอเป็นวิธีที่อัลลอฮฺสุบฮฺบะฮาวะตะลาพระองค์ทรงแนะนําแล้วก็สั่งใช้เอาไวนะ้ในอายะฮกุรอาน,านวัสตออินูบิซอบริวัสซาระและจงอาศัยการละหมาดเนี่ยขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮฺบะฮาวะตะลานะครับเพราะว่าอัลลอฮฺ้ใช้ให้เราสักการะกับพระองค์และใช้ให้เราขอความช่วยเหลือจากพระองค์การขอความช่วยเหลือจากพระองค์เนี่ยขอด้วยการดูอาก็ได้ แต่เราทรงแนะนําไว้สองวิธีในอัลกุรอานอายะนี้ก็คือคําว่าอัลซอฟแล้วก็อัลสลัดนะครับอัลซอฟซอบรุนตัวซอฟนะครับอักษรซอดในอัลซอดซอดแล้วก็บาแล้วก็รอซอบรุนนะครับอัลซอบรุนเราแปลว่าหลักการที่ทํานะครับซอฟบัดทนเดิมทีซอบรุนนะครับแปลว่าฮับซุนฮับซุนแปลว่ากักขังนะครับคือจํากัดเอาไว้ อย,อย่างในนิยามคําว่าสบัตเนี่ยว่าห si ับซุนนัพส์อันิชักวาอินเดนูซูนูซูลิลเบลวาเรา้ต้องกันมาแบบนี้อัศบรุฮุวะหับซุนนัพส์อันิชักวาอินเดนูซูนูซูลิลเบลวาแปลว่าคําว่าสบัตแปลว่าการหับซุนหรือับซุนแปลว่ากักขังใช่ไหมเดิมทีหับซุนแปลว่าคุกหรือตารางเนี่ยซีญุนหับซุนแต่ในที่นี้ก็คือการที่เราแปลว่าตีกรอบจํากัดนัพส หัวใจของเราจิตใจของเราแล้วก็ความรู้สึกของเราอันนี้ชักวาไม่ให้มันออกนอกกรอบเลยเถิดไปสู่การโวยวายการตีโพยตีพายนะครับหรือการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาอินดานูซูลินบัลหวะในขณะที่เกิดบาลอเกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆความเดือดร้อนต่างๆซึ่งอันเนี้ยหมายถึงการที่เรารู้จักระง,งับยับยัย้งชั่งใจกันแาะการพูดภาษาไทยง่ายๆแค่นี้พอจบเลย การรู้จักระงับยับยั้งชั่งใจนะครับไม่ให้พูดไม่ให้กระทําในสิ่งที่มันอยู่นอกกรอบของหลักการศาสนาเวลาเราได้รับผลกระทบได้รับภัยบาลอ,อะไรต่างๆในชีวิตประจําวันของเรานะอันนี้คือคําว่าสอบบัสนะครับแต่นี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮ์วะจาละที่พระองค์ทรงใช้ให้พวกเราใช้กระบวนการเรื่องของความอดทนอดกั้นหรือการระงับยับยั้งชั่งใจเนเนื่องจากว่ามันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีสติขึ้นมา แล้วก็เรามีความกล้าในการที่จะเผชิญหรือรับมือกับสิ่งที่เป็นปนัญหาต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าเราสติแตกแล้วครับเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องไว้ในตอนท้ายของบทเรียนครั้งที่ผ่านมานะครับว่าทําไมท่านอับดุลลาฮ์อับบาสและนักวิชาการอีกจํานวนหนึ่งนะครับจึงมีความเข้าใจกันว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่มีโอกาสได้ออกจากการลงโทษหรือนรกของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาจ่าลาผมยังไม่ทราบว่าผม,ผมพี่น้องเข้าใจหรือ,อยัง นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วในแนวทางของอัลิสซุนนะมันจะมากยุมฮุดเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงท่านอับดุลเลาะบอับบาสในทัศนะหนึ่งด้วยเนี่ยเราทุกคนบาปเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่บาปมากมายแค่ไหนนะครับร้ายแรงแค่ไหนพอหลังจากที่อัลลอฮ์สุบานตะลาพระองค์ทรงดําเนินคดีชําระโทษกับเราจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เราได้ออกจากนารกของพระองค์แล้วก็เข้าสวรรค์จะกระท่อนกะระแท่นหน่อยหรือุกคักแค่ไหนก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องได้ออกจากสวรรค์ ใช่ไหมครับไอ้ที่จะอยู่ในนรกอย่างถาวรเลยก็คือคนที่ตายไปในสภาพที่เป็นกาเฟรตายไปในสภาพที่เป็นมุชริกอัลลอฮุซบาฮานะฮูวะตาลาฟฟยามุตทัวกาฟิรในอักุรอานว่ามายัตตัดิดมิงกุมอันดีนีฟฟยามุตทัวกาฟิรเสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นกาเฟรนะ่อย่างเงี้ยมันอยู่ในนรกชั่วการนานตลอดตลอดนิรันดรไปเลยแต่ทําไมทัศนคติการจํานวนหนึ่งจึงเข้าใจกันว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ได้ออกจากนารก เราสุบหาขตะตลามันก็เลยกลายเป็นการตั้งคําถามของนักการาการอีสินอ้าวถ้าอย่างงั้นบาปฆ่าตัวตายมันเหมือนกับบาปกูฟอดบาปชีริกเลยหรือไงมันเหมือนกันเลยเหรออุลามาบอกมันมันก็เกือบจะเหมือนมันก็น่าจะเหมือนนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับที่นบีบอกว่าใครฆ่าตัวตายด้วยอาวุธใครฆ่าตัวตายด้วยการดื่มยาพิษใครฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดจากหน้าผาจากตึกลงมาแบบบ้านเราในปัจจุบันนี้กระโดดตึกชั้น7ชั้น8ใช่ไหมครับจากอพาร์ตเมนต์จากห้าง นะครับขึ้นไปสูงสูงแล้วกระโดดลงมาทีเดียวตายเลยพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยราซูนบอกว่ามุคอลีดันมุคลลาดันอยู่ในนรกชั่วกาลนานไม่ได้ออกนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านภาษาคนอื่นก็เรียกไม่ได้ผุดได้เกิดเนี่ยแต่เราไม่ได้เชื่อแบบนั้นแต่เราก็คือนบีนบีกําลังบอกว่าคนบนนี้จะถูกลงโทษชั่วกาลนานเลยตลอดไปเลยนะครับอุลามาก็นั่งนึกกันเอ๊ะมันจะหมายถึงยังไงจะอธิบายยังไงพี่น้องลองคิดตามนะว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่า สมมติสมมติเอาตัวอย่างผมยกตัวอย่างคนอื่นไอ้พี่น้องบอกไปว่าเขาอีกอยกตัวอย่างผมเนี่ยสมมุติว่าผมเนี่ยนะครับละทำธุรกิจลงทุนทําธุรกิจ10ล้าน20ล้านร้อยล้านตอนแรกก็วางแผนไว้ยอย่างดีเลยเดี๋ยวปีแรกเนี่ยจะได้ได,ได้กำไรเท่านี้เท่านี้เท่านี้ นะมันแล้วก็จะขยายไปอย่างนั้นอย่างนั้นปรากฏว่าสมมติเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดอุเซเดียขึ้นมาอย่างเช่นช่วงธุรกิจฟองสบู่แตกเนะี่ยหรือหลังหลังไอ้โควิดมาที่ผ่านมาเนะี่ยพี่น้องเห็นไหมครับธุรกิจเจ๊งเจ๊งเจ๊ง,จง,จงกันเยอะแยะเลยคนที่ผิดหวังคนที่โดนฟองล้มละลายคนที่ได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบเยอะๆเครียดพอเครียดแล้วเสร็จเป็นไงครับหาทางออกไม่ได้ในที่สุดฆ่าตัวตายมีหนี้มีสินหนี่าฆ่าตัวตายพี่น้องเห็นไหมครับ หรือป่วยเป็นโรคหมอบอกเนี่ยคุณลุงคุณลุงเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งนะระยะสามระยะจะจะระยะ4ี่และจะระยะสุดท้ายแล้วคุณลุงมีอายุได้อีกไม่นานแล้วเราก็เจ็บปวดเออทรมานตรงนู้นตรงนี้ใน,น,นที่สุดขาดตัวตายพี่น้องเห็นไหมครับมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นข่าวอยู่ทุกวันเลยข่าวครับคนฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายใช่ไหมครับอพี่น้องลองนึกดูนะว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมาสู่จุดนี้ได้คนที่เวลามีปัญหา มีมีปัญหาธุรกิจล้มละลายนะธุรกิจพังย่อยยับเลยหรือป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายหรือว่าไปเกิดปัญหาชีวิตนะไปชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบเราแต่งงานกับเขาไม่ได้ผิดหวังนะครับทำยังไงล่ะหลายคนเลือกที่จะฆ่าตัวตายแค่ตัดปัญหานะครับช่องน้อยแต่พอตัวแล้วก็คิดว่าจบปัญหาได้มันไม่จบหรอกครับ ปัญหามันไม่จบมันจบแค่ตอนนั้นแหละแต่มันคือการเริ่มต้นปัญหาที่จะไม่จบอีกต่อไปเหมือนกับที่นบีบอกบรรดาอุลามาก็นั่งคิดพิจารณาการทำไมอิบนออับบาสจึงมีทัศนะแบบนั้นว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ได้ออกจากนารกเหมือนกับคนที่เป็นกาเฟตเหมือนกับคนที่เป็นมุสลิกไปนในสภาพแบบนั้นนะอุลามาเข้าไปเจอคาตอบแบบนี้ครับพี่น้องฟังแล้วคิดตามเลยว่ามันใช่หรือไม่ใช่สมมุติว่าผมนะอย่างตัวอย่างผมเนี่ยป่วยหรือประสบปัญหา ทำยังไงก็ไม่แก้ปัญหาไม่ได้ขอยืมคนนี้ไปใช้คนนั้นพยายามทําทุกวิธีแล้วแก้ปัญหายิ่งแก้ยิ่งเป็นปัญหายิงแก้ในที่สุดผมเครียดแล้วก็ดึงเอาปืนในลินชักออกมาตายหมอนออกมาแล้วก็ยิงกระบาลตัวเองตายเลยพี่น้องครับภาพของผมที่พี่น้องเห็นก็คือเหมือนกับผมเนี่ยกำลังเข้าใจไปว่าปัญหาของผมเนี่ยธนาคารก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้แหล่งเงินกู้ที่ไหนก็ช่วยไม่ได้อีกแล้ว ใครก็ช่วยไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้พี่น้องก็ช่วยไม่ได้เพื่อนฝูงก็ช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยแต่สักคนแม้แต่อัลลอฮ์พาะผมลืมอัลลอฮ์เลยเพื่อนฝูงช่วยไม่ได้แหล่งเงินกู้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้แต่เรามีอัลลอฮ์ช่วยได้ผู้ศรัทธาต้องเชื่อแบบนี้แต่คนที่ฆ่าตัวตายนี่เขากําลังลืมแม้กระทั่งอัลลอฮ์ต่อให้อัลลอฮ์ก็ช่วยเขาไม่ได้เขาจึงหนีอัลลอฮ์ไงครับเขาจริงไม่เชื่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ห้ามอย่าฆ่าตัวตายนะมีปัญหามีทางออก กูว่าอัลลอฮ์สิเชื่ออัลลอฮ์สิเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้มีทางออกแต่เขาไม่เชื่อตรงนี้ไงนั้นอัลลอฮ์จึงไม่มีอยู่ในสายตาในความรู้สึกของเขาขณะนั้นนี่ผู้ศรัทธาจะไม่เป็นแบบนี้เพราะไม่มีคําว่าซอบัตไงครับซอบัตแปลว่าอดทนอดกันรู้จักระงับยับยั้งชั่งใจพอมีสติอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรารู้เราตัวรู้ตัวเรากำลังทําอะไรอยู่เราอยู่กับใครเราบอกกับใครเราคุยกับใครเราอาศัยใครเรารู้หมดเลยเพราะเราเพราะเรามีสติแต่พอไม่มีสติแล้วครับ ดีไม่ดียิงตัวตายย,ยิงครอบครัวอย่างอย่างที่เราเป็นเห็นข่าวยิงลูกยิงเมียแล้วก็มายิงตัวเองตายใช่ไหมครับอันนี้เพราะอะไรเพราะเราขาดสติเรากําลังคิดไปเองว่าปัญหาของฉันเนี่ยปัญหาของเราเนี่ยต่อให้อัลลอฮ์ก็ช่วยไม่ได้แล้วใช่ไหมครับฉนันการคิดแบบนี้ก็คือคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์นั่นแหละปฏิเสธอัลลอฮ์ฉันทศนะของนักการจํานวนหนึ่งเขาก็เลยบอกสมน้ําหน้าในเมื่อเจ้าไม่ไว้ใจแม้กระทั่งอัลลอฮ์ไม่เชื่อแม้กระทั่งอัลลอฮ์ว่าจะช่วยเจ้าได้ ไม่สอบัสไม่อดทนไม่ตั้งสติไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วปืนออกมาก็ยิงยิงยิงตัวยิงลูกยิงเมียยิงใครตะใครเนี่ยกนะ็สมน้ำหน้านะสมน้ำหน้าแต่สําหรับผู้ศรัทธาแหละครับอลัลลอฮ์บอกเฮ้ยไม่ใช่นะยาอิวันละดีนะมานอามานโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ้ยธุรกิจเองจะเป็นอย่างไรสุขภาพเองจะเป็นอย่างไรครอบครัวเองจะเป็นอย่างไรความรักของเองจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่เองยังเหลืออัลลอฮ์อยู่นะตั้งสติให้ดีคิดให้ดีซอบาส รู้จักระง,งับยับยั้งชั่งใจเองซื้อยาเบื่อมาเองซื้อไอ้อะไรๆ,ๆน้ำยาล้างห้องน้ํามาเองจะมากอกปากเองจะซื้ออะไรมากินก็นแล้วแต่เก็บ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 ไปให้หมดตั้งสติให้ดีทบทวนใหม่อ้าวเองจะเอาปืนออกมาเองเอาปืนเก็บตั้งสติใหม่นี่ซบรอาศัยความซบัดแล้วเดี๋ยวจะเจอความสวาม่างเจอทางออกฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานุตละลาพระองค์จริงทรงบอกว่าอิสตาอีนูบิซอบริจงขอความช่วยเหลือกับอัลลอ อย่าบุมบามอย่าหุนหันอย่าสติขาดขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์ก่อนเพราะการนึกถึงอัลลอฮ์จะทําให้เราพบทางออกได้ด้วยกับการสอบัตด้วยการอดทนนะครับเรื่องของหลักขันที่ทำเพราะความสอบัตความอดทนเนี่ยนะครับเป็นคุณธรรมสาคัญที่สุดในชีวิตของผู้ศรัทธาประการหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอยู่ในอยู่ในมาตรฐานของการ,รมีสติที่สมบูรณ์ คนขาดสติจะไม่รู้จักไม่ระง,งับยับยั้งจังใจทําอะไรกับบุ่มบ่ามไปหมดเลยนะครับคนขาดสติแต่ถ้ามีสติเนี่ยนะครับมันจะช่วยทําให้เราคิดอ่านแล้วก็มีความรอบคอบนะครับมองอะไรก็เผื่อขาดเผื่อเกินได้ฉะนั้นความสบัดความอดทนนี่แหละครับจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเน่ยกต้าที่จะเผชิญกับปัญหาได้นะครับไม่รู้สึกหวาดกลัวไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่อยู่ในภวังแห่งความกังวลความวิตกจนกระทั้ง กลายเป็นความเครียดความซสีเรียสจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาที่เขาเรียกโรคซึมเศร้าเหมือนกับปัจจุบันนี้นะครับแต่ในเวลาเดียวกันก็ยังสามารถทําให้เราสามารถที่จะอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่จะเยา้ยาวยาวนแล้ยวย่อเย้าต่างๆได้นะคนที่สบายคนอดทนเนี่ยอดกลั้นเหมือนกับเราเนี่ยถือสินอดใช่ไหมครับพุทธาถือสินอดนะครับข้างบ้านนะครับผัดกะเพราผัดที่เมาหอมเลยนะครับเขาทอดเนื้อทอดอะไรหอมมาถึงบ้านเราถามว่าเราคนที่ถือสินอด เดินไปหากับข้าวกินไหมเราผ่านเราผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมนี่บางทีนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยแล้วก็ปรุงน้ำเนี่ยมันหอมน่ากินแลือเกินนะครับเราถือสิ้นอดนะครับอ่ะเราถือสิ้นอดตอนเย็นเย็นแล้วก็เห็นคนที่เขานั่งทานไอ้นวลทานไอ้นี่ดื่มไอ้นั่นดื่มไอ้นีน่เราเนี่ยอากาศร้อนนะครับตับแทบแตกนะครับแทบจะละลายนะแต่เห็นคนอื่นเขากินน้ําแข็งเราซอบัสเราอดทน ยังแมเราก็จะไม่ไปไป,ไปละสินอดไปแก้สินอดตามเขาเนี่ยนะอันนี้สามารถช่วยทําให้เรารู้จักระงับยับยั้งอดทนต่อสิ่งเยา่าหยวนต่างๆได้นะครับอดทนและมุ่งมั่นในการที่จะทําภารกิจต่างๆที่มันยังมีปัญหาประสบปัญหาให้สําเร็จลุล่วงได้อันนี้คือเบื้องต้นในพี่น้องทําความเข้าใจก่อนอ่ะต่อมานิดนึงนะครับความสอบัตความอดทนนี่คือเงื่อนไขนะครับสำคัญที่จะเป็นความผูกพันเป็นศีลธร เป็นความผูกพันระหว่างเราในฐานะบ่าวกับอัลลอฮฺสุบะฮฺมุตัลลาถ้าเราไม่มีสอบัดสักอย่างหนึ่งอัลลอฮ์ทิ้งเราเลยนะครับพี่น้องจำมาไว้ยาอิยัลละดีนะอามานุสตาอินูบิสอบริวสซาลาตอนท้ายของอญญายะพี่น้องอินนัลลอฮฺอัสซับิรินแท้จริงอัลลอฮ์จะอยู่เคียงข้างบรรดาผู้ศรัทธาถ้าผู้ศรัทธาไม่สอบัดไม่อดทนอัลลอฮ์จะอยู่ด้วยไหมไม่อยู่แล้วครับเหมือนเราเนี่ยนะครับเหมือนเราเนี่ยเราครบกับใครก็แล้วแต่ เออคนนี้มันดีนะสติสตังมันดีนะครับมันพูดมันอ่านรู้เรื่องก็คุยกับเรารู้เรื่องแต่ถ้าคุยกับเราไม่รู้เรื่องละบ,บ้าบาบอผมก็ไม่คุยด้วยใช่ไหมครับจะอยู่จะอยู่จะอยู่ได้อย,อยู่กับคนแบบไหนมันก็เป็นคนแบบนั้นอยู่กับคนบ้ามันก็บ้าด้วยอยู่กับคนโกหกมันก็โกหกไปด้วยอยู่กับคนแบบไหนก็เป็นแบบนั้นงั้นอัลลอฮ์จะไม่อยู่กับคนที่ไม่สบัดอดทนแต่ถ้าสบัดอดทนอัลลอฮ์จะอยู่เคียงข้างกับเราไปตลอดเราจะไม่ทิ้งเราอินนัลลอฮะามัสซอบิรินนะครับ และการอดทนการสะบัดนี่แหละนะครับที่นอกจากว่าทาให้อลลอฮ์จะทําให้อลอลอฮ์ทรงัตลัพระองค์ทรงโปรดทรงรักเราแล้วอลลอฮ์จะอยู่เคียงข้างเป็นหลักประกันได้ว่าพระองค์จะต้องทรงประทานความช่วยเหลือความอนุเคราะห์ในเมืมเอ่ออลลอฮ์ไม่ทิ้งเราอ่ะอลลอฮ์จะไปจะจะเดียวดายเราไหมไม่อลลอฮ์จะต้องช่วยเหลือเป็นกว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลักประกันนะครับอลลอฮ์ต้องประทานความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือแก่เราอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยเลยนะวันนี้นะครับ ที่จะอธิบายเพิ่มเติมก็คือเรื่องของคําว่าสอบัตนะครับในอัลกุรอานเพราะว่าคําว่าสอบัตเนี่ยนะครับหร,หรือพฤติกรรมการสอบบัตการอดทนอดกั้นเนี่ยนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังรายการทั้งหลายนะครับมันเป็นหัวเสียเป็นมาตรการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาพระองค์ทรงสั่งกําชับกับบาปของพระองค์เป็นหลักคุณธรรมเบื้องต้นที่จะต้องมีในการดําเนินชีวิต อัออลลอฮุบิลลาฮิมินัชชัยตอนินรราชิมอัลลอฮฺสุบบานตะลาพระองค์ทรงบอกนะครับบอกว่าวันนับล้วนนักุมบิชัยอิมินัลข้าวฟีวันจูอีวะนักอัซมมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซีวัลธามารอตวะบชิริสซาบิรินและแน่นอนเราจะต้องทดสอบพวกเจ้านะครับจะต้องสอบพวกเจา้าบิชัยอิมินัลข้าวฟีด้วยประการหนึ่งประการใดดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นอัลข้าว ความกลัวความระแวงความกังวลความวิตกความเครียดสีเรียดทั้งหมดอยู่ในความหมายนี้ทั้งหมดเลยเราจะอาจจะทดสอบให้เกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นกับเรากลัวนั่นกลัวนี่อะไรก็แล้วแต่วลุ่ยอาจจะทดสอบให้มีความหิวความกระหายความอดอยากความยากจนข้นแค้นอยู่ในความหมายนี้ทั้งหมดเลยวานักซิมมินลัมวาลิวลัมฟุสิวัสมารรทนะครับแล้วก็ความสูญเสียหรือความเสียหาย ความร่อยรอในเรื่องของทรัพย์สินมาก่อนมีอัญจะกินตอนนี้ไม่มีอัญจะกินแล้วนะมีสตังก็ไม่มีสตังแล้วอยากจนนะพี่ๆพี่มีน้องก็ลวมหายตายจากไปสุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเนี่ยบททดสอบก่อนแล้ววัสมารถผลมากรากไม้นะครับมันเคยได้เคยติดมันก็ไม่ติดไม่มีอะไรให้เรากินให้เราใช้ให้เราขาย สอบัตรอดทนเถิดอลาจะทดสอบด้วยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อลาจึงบอกว่าบัชริริสอบเบรินและจงแจ้งข่าวดีข่าวที่น่าภูมิใจแก่บรรดาผู้ที่สอบัตผู้ที่อดทนเถิดเนี่ยพี่น้องครับอลาสั่งเลยสอบัตอดทนสิแล้วเดี๋ยวแล้วรอฟังข่าวดีจกอลาอลาจะทดสอบให้เรากลัวอลาทดสอบให้เราหิวกระหายอลาทดสอบให้เราร่อยร้อนในเรื่องทรัพย์สินสุขภาพร่างกายครอบครัวอะไรก็แล้วแต่สอบัตแล้วอีกระยะสั้นๆไม่นานเกินรอครับ อัลลอฮ์จะกต้องแจ้งกล่าวดีให้กับเขาเพราะพอเขาเนี่ยเวลาเจอมูซีบ้าอะไรก็แล้วแต่เขาจะปรนนาตัวปรนนาตัวนึกอยู่เสมอสังวรอยู่เสมออินนาดิลละวะอินนาอิลัยฮิรอจีอันจริงๆแล้วเราทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเป็นของเอรลลาทุกอย่างเลยตัวเราเองยังเป็นของอัลลอฮ์ทรัพย์สินทั้งหมดก็ต้องเป็นของอัลลอฮ์สุบานะฮ์วะจาล,ลาฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์จะเอาคืนนว่าอะไรได้ไหมครับเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของ อัลลอฮ์ให้แค่เรามาใช้ชั่วคาเอาใช้ไปก่อนนะวันหนึ่งเจ้าของเข้ามาทวงคืนเราจะไปว่าเจ้าของจะไม่พอใจได้ไหมครับไม่ได้ฉะนั้นทำงานอินนาะอิไลฮิรอจิอุนเดี๋ยวเรากลับไปเอาที่อัลลอฮ์สัญญาว่าจะเอาอันใหม่ให้เรานะใช่ไหมครับวันนี้เ,เราใช้ชีวิตอัลลอฮ์บอกเอาค่าให้เองแค่60ปีนะเองแค่เจ็ดสิบปีนะค่าให้อากาศเองเท่านี้ปีนะค่าใข่าวเองเท่านี้นะให้น้ำท่านี้นะเองใช้ไปครบนะแล้วพอถึงวันหนึ่งพอหมดวาระแล้วเดี๋ยวข้าเตรียมเอาไวใ้ให้ใหม่ ชีวิตที่เป็นอมตะสถาพรเองจะเอาแค่60ปีนี่หรือจะเอาไปเอาเอาชีวิตที่อะไรที่ทอะไรที่สถาพรเองจะเอาริสกีเอาเงินเอาทองแค่ดุนยานี้ในสวรรค์ข้าเองไม่เอาใช่ไหมงั้นถ้าคนที่เขามีสติแหละครับคนที่เขามีความคิดความอ่านเขาจะไม่รู้สึกเสียดายในสิ่งของดุนยานี้หรอกครับมันชั่วคราวไม่จีรังยังหยินงแต่เขาจะไปเอาโน่นโลกหน้าในวันอาเกโรอันนั้นอนรร์จึงบอกนี่คือข่าวดีสําหรับบุคคลซึ่งที่เวลาเขารู้ตัวว่าโลกดุนยานี้ นะครับอายุมันสั้นระยะสันส้นๆชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่ที่ยั่งยืนสถาพรก็คือโลกหน้าในวันอาค,อรอนะคระร์ในนั้นสรุปก็คือ นะครับเรื่องของความสวัสดหลักกันทีธรรมเป็นวาสียะเป็นบุชรอเป็นมาตรการสั่งเสียของอัลลอฮฺสุบายอัลตลาพร้อมกับมีข่าวดีที่เป็นรางวัลที่จะสมมตา,าคุณให้กับบรรดาผู้ศรัทธาไม่ใช่เพียงแค่ผู้ศรัทธาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ยุคนบีเรื่อยมาจกนกระทั่งถึงผู้ศรัทธาคนสุดท้ายนะอัลลอฮ์ให้เหมือนกันหมดเลยจะได้สวรรค์อันสถาพรแล้วได้อย่างครบครันครบถ้วนนะครับไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยนะครับส่วนรายละเอียดเรื่องผลละบุญนะครับ ตัวอย่างการซอบัดของบรรดานาบีที่ใช้เป็นมาตรการในการขอความช่วยเหลือมีอย่างไรกลับมาติดตามนะครับกับการตับซีดการอธิบายอัลกุรอานในครั้งต่อไปนะครับเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตจ,จากหลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้วับิลลาฮิตตอฟิกุลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวอะราะห์มะตุลลอฮ์อะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอสสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม